ไอ้วันทำแบบนี้ทำไมปล่อยฉันเลยไปทำไมพี่สงสารนวลนะได้รู้ใช่ไหมว่ามันมีความผิดไม่เป็นไรแล้วทำไมจะทำอ่ะยอมรับได้พี่ช่วยชีวิตนวลเอาไว้ถึงจะตายพี่ก็ไม่เสียดายชีวิตอยากฟังดีฮะขันฟ้าแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กน้อยพี่เลี้ยงขวัญฟ้ามาตั้งแต่พ่อสิ้นพ่อตายพี่ก็เลี้ยงขวัญฟ้ามาตลอดทวงบุญคุณไม่ได้ทวงหรอกมึงพูดทวงบุญคุณไม่ได้ทวงอย่าไปฟังมันหรอกจำได้ไหมวิชาดาบที่สอนให้ข้าวปลาทูตัวหนึ่งกินกันสองคนพี่แกะเนื้อปลาทูให้แล้วพี่กินก้างเลยนี่มันทวงบุญคุณหรอกมันมีแคลเซียมนะมึงเป็นโง่เอาเราก็เลยกินแคลเซียมไปคนเดียวเลยเอาไหนบอกว่ารักน้องไงมันก็มีอยู่บ้างในเนื้อปลาน่ะอย่าไปฟังมันลูกเอาแล้วจังหอยแข็งได้ไหมมีหอยอีกเหรอมีหอยด้วยเล็บลึบเนี่ยกุ้นหมดเลยเล็บมันจะใช้หอยมันต้องแงะไงแงะเอาเนื้อให้ฟันฟ้ากินแล้วพี่กินเปลือกมันแถมทำน้ำจิ้มซีฟู้ดได้กินด้วยอย่าไปฟังมันลูกแค่นี้อ่ะมันคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะเอาเลยเพราะสิ่งที่มันทำมันผิดมหันต์ถูกต้องและถ้าไม่ตัดสินโทษที่มันถูกต้องคนอื่นก็จะเรียนแบบเพราะฉะนั้นแล้วทำผิดก็ต้องได้รับผิดทหารไปค่ะไปฟังคำสั่งเราให้จับตัวไอ้วันไปเลยจับมันไปไปเลยครองเมืองด่านครับเฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูฟังพ่อไปยังค่ะเมื่อกี้หนูว่าอะไรนะจับตัวไอ้วันไปครองเมืองด่านไปยังค่ะไปครองเมืองด่านให้มันเป็นเจ้าเมืองด่านเลยนะอ้าวแล้วมันลงโทษตรงไหนล่ะฮะสิพ่อหมายความว่าไงพ่อขมอมฉันกำลังลงโทษไอ้วันอยู่ลงโทษตรงไหนทรมานไอ้วันอยู่นะทรมานยังไงก็ถ้าเกิดว่าไอ้วันเนี่ยมันอยากจะไปเป็นเจ้าเมืองด่านอือขมอมฉันจะให้มันเดินเท้าเปล่าเดินเท้าเปล่าตั้งแต่ตอนเช้าตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นนะพี่จ้าค่ะอ๋อตอนเที่ยงปุ๊บเที่ยงตรงให้มันเดินเลยเออที่เมืองหลวงเราอยู่พระสมุทรพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการใช่ใช่ไหมพี่ยักษ์ค่ะใช่แต่ว่าเมืองด่านของเราน่ะอยู่ที่รังสิตนะพี่ยักษ์ค่ะโอ้โหมันต้องเดินเท้าเปล่าไปจนถึงรังสิตถึงจะได้ครองเมืองด่านมันเป็นเจ้าเมืองด่านทรมานไหมพี่ยักษ์ค่ะแต่ต้องเดินเท้าเปล่าไปถึงรังสิตใช่พี่ยักษ์ค่ะโอ้โหแย่ยนที่สุดเฮ้ยมึงตายตั้งแต่สะพานพระรามเก้าแล้วเอาอีกลูกเอาอีกคนจะร้ายคนจะร้ายทหารเนี่ยเหรอมาบ้าไปเอารถเบนซ์สปอร์ตเปิดประทุนให้วันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมีสีอะไรก็เอามาเลยเดี๋ยวก่อน SLK SLK ไอ้หนูให้เบนซ์มันเลยเหรอก็นี่ทุกวันนี้พ่อยังขับโตโยต้าอยู่เลยนะลูกนะสำคัญยังติดไปเน้นเขาอยู่เลยนะลูกเสียหนูให้เบนซ์มาลงโทษตรงไหนพ่อเนี่ยรู้จักกินรู้จักใช้ไงพี่ยักษ์ค่ะกระหม่อมฉันเห็นว่ารถเบนซ์ว่างเอามาให้ไอ้วันแต่ว่ารถไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันเดี๋ยวให้ไอ้วันเนี่ยมันเดินไปแล้วลากรถไปด้วยฮะมันจะต้องใช้แรงกายแค่ไหนให้เบนซ์ขึ้นมันไปแต่ให้มันลากเบนซ์ไปด้วยเสียพ่อดูหน้าไอ้วันสิขับรถเบนซ์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเออมันขับเบนซ์ป่ะวันน่ะไม่เคยขับเบนซ์เบิ้ลอะไรแล้วจะพาเคยขี่แต่งูไว้หน้างูไม่น่าจะเป็นโอ้โหเทียบจนที่สุดถูกใจพ่อเอาอีกลูกเอาอีกคนจะไหนจะให้สบายจนตายเลยหรือไงสบายเลยฮะนี่ลงโทษยังจะมาทำหน้ายิ้มอยู่อีกเบ้ทหารพยาค่ะไปเบิกเงิน50ล้านมาให้อาวันเดี๋ยวโอ้โหขอเป็นไอ้หนูเหรียญทั้งหมดเลยนะไอ้หนูไอ้หนูพอแล้วลูกทำไมไม่ไอ้วันไอ้วันเป็นอะไรทีเป็นอะไรจ๊ะตะคิวกินตูดไปโอ้โหอะไรกันเนี้ยโอ้กินลูกงังไอ้หนู
หนูแยกดีๆลูกอะไรลูกไงหนูให้อะไรมันอีกแล้วนะเงินเป็นเหรียญพี่ยาค่ะ50ล้านบ้าทุกวันแต่ให้อวันมันหอบไปเลยเหรียญหนักจะตายไปไหนพ่อตั้ง50ล้านให้มัน50ล้านพี่ยาค่ะทุกวันนี้พอยังมีไม่ถึง20เลยนะลูก20ล้าน20บาทเนี่ยตลกตลอดเลยไม่เอาไม่เอาก็บอกฉันตัดสินโทษไปแล้วไอ้หนูนะฟังพ่อดีกว่านะนี่พ่อว่านะการให้อะไรเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับการให้อภัยให้อภัยมันไปถึงลูกเสด็จพ่อนะนะไอ้หนูคำสั่งกระหม่อมฉันก็ไม่ตาสิทธิ์เนี่ยค่ะเอาไว้ว่าที่สั่งไปแล้วก็แล้วไม่เอาไม่เอาแค่นี้ยังไม่พอไม่เอาพอแล้วพอแล้วไอ้วันฟังข้าพเจ้าให้ดีนะจงไปอยู่เมืองด่านบัดเจ้านี้รีบไปนะไอ้ชิบหายไม่ไปถ้ากลัวหมดตัวแน่มีพาดเชิดดวงไอ้วันจะดีอะไรแบบทันพี่น้องจะตายอยู่ไม่กี่วินาทีแล้วอยู่ๆได้เป็นเจ้าไปความเมืองด่านไอ้พวกนั้นน่าตาสมองซุบเน็บเน็บชาอยู่มานานยังไม่ได้เป็นเลยแล้วผมจะจากกันอยู่ด้วยกันมานานแน่นอนพ่อไปแล้วพี่ก็อดเสียใจไม่ได้ครับฝันฟ้ามากนะพี่ฝันฟ้าจะอยู่ได้ไม่ได้อยากไปมาหาฝันฟ้าบ้างนะดวงดีจ้าพี่ดูแลตัวเองด้วยนะไอ้วันได้เป็นเจ้า50ล้านเนี่ยไอ้คนนั้นอยู่มานานจนขาขาดก็ยังไม่ได้เป็นพูดเรื่องจริงพี่น้องไอ้วันกับฝันฟ้าน่ะอยู่กันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วอยู่ๆจะต้องมาจากกันแบบนี้จะทำใจได้หรือไม่ไปแล้วเนี่ยเออยาวเมื่อเกียร์ทองทั้งหมดเกียร์แล้วครับมาเกณฑ์ก็ขึ้นสมองแล้วไม่ต้องขายของหนักตอนเช้าเลยนะไป50ล้านเนี่ยหมดก่อนแล้วก็กลับมาขายของไอ้ย่าไปเย็นแล้วเกินโอ้ควันฟ้าบอกไปต้องขายของอักเริ่มพบทเยอะนักกว่าจะไปเนี่ยกินน้อยแล้วเกินไปดิคุณถ้วยตกไปไปไวไปเลยไอ้หนูนี่ไม่โดนใครแล้วนะป้าด้วยนะพี่ไปพักผ่อนกินนมกินแม่แต่ลูกนะโอ้ไอ้หนูเอ้ยไปลูกไปพอแล้ว